โอเคเมื่อเราได้นะครับตัวแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเทรดนะครับมันลงบนพื้นระนาบแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะกำหนดจุดนะครับที่จะเป็นลักษณะของการเป็นอินฟอร์เมชันของบทเรียนนะครับเราเลื่อนไปบริเวณที่เป็นจุดที่เราต้องการนะครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกเป็นจุดฮอตสปอตนะครับเคสนี้ผมจะเลือกให้มันเป็นส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ก็จะได้เครื่องยนต์ขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นบวกขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เป็นท่อกรองอากาศนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหม้อน้ำโอเคเราก็จะได้ป้ายนะครับซึ่งระบุตัวองค์ประกอบต่างๆนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถย้ายตำแหน่งนะครับเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะครับโดยการลากออกไปอย่างนี้นะครับให้มีพื้นที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะได้บทเรียนขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาถึงในส่วนของตัวดิจิตอลทวินนะครับซึ่งเราจะโหลดนะครับตัวโมเดลนะครับขึ้นมาไว้กับตัวเครื่องยนต์จริงๆนะครับซึ่งเป็นตัวหน้ารถจริงๆนะครับทีนี้พอมันเป็น Mazda 2เนี่ยมันจะใช้ได้กับรถยนต์ทุกคันที่เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเราก็จะวางเทรดนะครับเราจะทำการแมปนะครับระหว่างของปลอมนะครับของ 3D กับรถจริงนะครับวิธีการนะครับมาที่แถบด้านบนนะครับ Start Alignment นะครับแล้วก็มาร์คตรงจุดตัวนี้นะครับนะครับกับจุดจริงก็คือตรงนี้จุดที่1 นะครับต่อไปจุดที่2เอาเป็นตัวฝาของตัวเติมสารหล่อเย็นแล้วกันนะครับฝาของตัวเติมสารหล่อเย็นคือตัวนี้ชุดแล้วก็สุดท้ายนะครับจุดที่3นะครับเอาเป็นขั้วแบตเตอรี่แล้วกันนะครับขั้วแบตเตอรี่ตรงกลางแล้วกันเรียบร้อยแท็บนะครับตัวโมเดลของเราก็จะนะครับถูกแมปลงไปบนพื้นที่จริงนะครับลงไปบนพื้นที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรากดป้ายนะครับนะครับมันก็จะผิดกับไอตัวพิกัดจริงๆนะครับเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยป้ายตัวรถยนต์เนี่ยนะครับระบุอุปกรณ์ที่ตรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหม้อน้ำก็คือหม้อน้ำนะครับเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ท่อกรองอากาศก็คือท่อกรองอากาศนี่คือฟังก์ชันของดิจิตอลทวินของ EON XR ขอบคุณครับ